สวัสดีค่ะเหล่าสาวกแคโรลแมนฟิสทั้งหลายก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับช่องป้าเก๋าอ่านการ์ตูนเก่าก่อนอื่นป้าเก๋าก็ต้องขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าเก๋าได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเวลาป้าเก๋าลงคลิปใหม่ๆนะคะโอเคค่ะเรามาชมตอนต่อไปกันเลยดีกว่าที่สัญญาว่าจะพาชมหอคอยอ๋อใช่แล้วท่านราคัตจะได้ทำตามสัญญาสักทีหมาดีใจจังจะนำทางไปตื่นเต้นจริงๆจะได้ไปที่หอคอยแต่หอคอยกำลังก่อสร้างหอคอยหม่อมฉันขอไปเป็นเพื่อนหม่อมฉันด้วยเอาเลยทำไมที่ดาแห่งนายถึงได้หอคอยนั่นยังไม่เสร็จเลยแต่ฉันดีใจมากนะสัญญาที่ให้ไว้ท่านราคัตใช่แล้วแค่เราจะไปกันเถอะต้องปีนไปรอบๆกำลังก่อสร้างมินึกมิฝันเลยว่าจะได้มาดูหอคอยนี้แค่เราเธอไปครั้งนี้เธอใจของหม่อมฉันพองคับอกที่จะได้เห็นหอคอยที่สูญสลายไปขอบคุณจริงๆท่านราคัตที่จะพาชมไม่ใช่แคโรลไปซะเถอะโอ้เมมฟีสน้องรักถ้าแคโรลยังอยู่พี่ก็คงไม่ได้เธอมานั่นไงราชินีโอ้กษัตริย์ราคัตนั่นไงราชินีอียิปต์ก็มาด้วยโอ้ผู้หญิงที่ทำลายอัสซีเรียนะหรืออะไรนะทิดาแห่งนายไปดูหอคอยที่กำลังก่อสร้างใช่แล้วเจ้าชายอรุกอนนี่เป็นโอกาสของเราแล้วพี่ยาค่ะประวัติศาสตร์ยุคโบราณโอ้โหยอดจริงๆเลยพาไปข้างบนดีกว่านั่นไงพี่ยาค่ะฝ่าบาทเป็นโชคของเราแล้วผู้หญิงคนนี้ทำลายนครของเราทำให้เราถูกเมมฟิสตัดแขนอารุกอนคนนี้จะใช้ดาบนี่แหละจัดการโอ้ระวังพระองค์ด้วยแค่เรามาร่วมพิธีแต่งงานของไอซีสอียิปต์กับบาบิโลเนียเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วแล้วแคร์เราล่ะจะต้องพบกับอะไรโอ้เจ้าหญิงคาบล่าทราบว่าบาบิโลเนียกับอียิปต์เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วหม่อมฉันมาแสดงความยินดีด้วยคืนนี้ขอให้หม่อมฉันได้ถวายงานอยู่ใกล้ๆในงานเลี้ยงด้วยเพคะขณะเดียวกันที่บาบิโลเนียจะนำทางไปนะจะได้ปีนหอคอยจริงๆราชินีแห่งนายโอ้โหผมสีทองเหมือนทองคำสวยจริงๆกษัตริย์ราคัตก็เสด็จเราจะได้เห็นหอคอยแห่งประวัติศาสตร์แล้วตื่นเต้นจังฟาบาทกับราชินีเฮ้ อีกเดี๋ยวเถอะกำลังขึ้นหอคอยพี่ยะค่ะเป็นราชินีแล้วราศีจับเชียวนะคราวนี้เป็นโอกาสที่เราคอยมานานแสนนานนั่นไงราชินีที่ทำให้เจ้าชายอิสมินประชวนราชาแห่งฮิปไทมีบัญชาให้มาเอาชีวิตว้าวใหญ่โตกว่าที่คิดไว้ซะอีกหอคอยนี้ต่อมาจะพังลงและซ่อมแซมขึ้นมาใหม่เป็นเพียงภาพมายาของคนในปัจจุบันสร้างเสร็จจะเป็นหอคอยบาเบลที่คนในศตวรรษที่20เรียกขานหลีกทางให้ราชินีแห่งอียิปต์หน่อยโอ้ผู้หญิงผมทองสวยจริงๆเอ้าหลีกทางหน่อยฟาบาเสด็จมาอู้เห็นไหมเจ้าชายและราชินีอียิปต์เขาเล่าลือกันมานานว่าปราบอารุกอนได้น่าอิจฉาฟาโรช่างน่าตื่นตาตื่นใจซะจริงๆโอ้ยังปีนขึ้นไปได้อีกนะนี่แน่ท่านราคัตเราอ่านพบว่าหอคอยนี้สร้างเป็นที่อาศัยของเทพนั้นจริงหรือเปล่าคิดว่าท่านเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดและคนที่จะมาบาบิโลเนียได้สิทธิ์ขาดอยู่ที่เจ้าชายหรือพระราชาไม่ใช่พวกทหารหรอกเราใช้มือสัมผัสหอคอยโบราณพูดคนเดียวอีกแล้วศาสตราจารย์เราจะต้องตื่นเต้นแน่ถ้าได้มาที่นี่เราได้มาเหยียบที่นี่จริงๆไม่ใช่ความฝันคุณแคโรลคนมองกันใหญ่แล้วอุ้ยเธอเป็นราชินีแล้วนะอุ้ยขอโทษนะเมมฟิสทำขายหน้าอีกแล้วรู้ไหมอุนัทที่จริงแล้วการสร้างหอคอยนี้ก็เพื่อประโยชน์ทางทหารจะได้เห็นแต่ไกลว่ามีข้าศึกรุกรานหรือไม่โอ้คุณแคโร
ลมแรงจังเอ้ยหนาวที่ใดแห่งนายอะท่านราคัสข้างบนนี้ลมแรงเอาผ้านี้คลุมไว้จะดีกว่าเออขอบคุณค่ะต้องระวังตัวหน่อยโอมุริพะยะค่ะอย่าขึ้นไปให้สูงกว่านี้อ๋อได้เออไม่เป็นไรค่ะเดินเองได้จะเป็นไรไปท่านก็เหมือนน้องสาวแต่เจ้าชายระวังหน่อยเมื่อวานนี้มีคนตกลงไป2 คนเพราะลมแรงจัดเออตกจากที่นี่นะหรือตกไปก็ต้องตายเท่านั้นบาบิโลเนียจะต้องปกป้องคุ้มครองราชินีไว้ให้ดีข้างบนนี้กำลังก่อสร้างมันอันตรายระวังหน่อยนะเออค่ะอืมมาถึงแล้วโอ้ฮะว้าวนี่คือบนยอดหอคอยเห็นทิวทัศน์ได้ไกลมากเราไม่อยู่บนนี้จริงๆไม่ได้ฝันไปยอดเลยไม่ได้ฝันวิเศษจริงๆรู้สึกขอบคุณจริงๆที่ท่านพามาชมที่นี่เออไม่เป็นไรเอาคบไฟมาสิต้องกลับไปเล่าให้เมมฟีสฟังจะว่าไปแล้วเราก็โชคดีมากที่ย้อนมายังอดีตถึง 3,000 ปีเห็นในสิ่งที่ใครๆไม่ได้เห็นดินแดนนี้คืออารยธรรมเมโสโปเตเมียเราได้รู้ได้เห็นหมดแล้วอยากกลับไปอียิปต์แล้วให้เมมฟิสฟังเร็วๆจังเริ่มจะมืดแล้วนะค่ะเดี๋ยวจะลงไปแล้วแต่จะพาชมข้างในหอคอยอืมในหอคอยข้างในมีห้องหับด้วยมาดูกันหน่อยนะเออขอบคุณค่ะช่างโชคดีจริงๆคราวนี้อีกไม่นานก็จะกลับประเทศแล้วพรุ่งนี้ก็เตรียมเดินทางได้แล้วไม่น่ารีบกลับเลยเออต้องกลับแล้วล่ะรบกวนท่านมามากแล้วโอ้โหพวกทางเหล่านี้สามารถทะลุถึงกันได้โอ้นี่มีห้องนอนด้วยก็เป็นห้องของเทพเจ้าไงล่ะจัดการต้อนรับเทพธิดาโอมุริโอมุริอ๋อโอมุริอยู่ในห้องแล้วเป็นไปตามแผนเรียบร้อยสินะต่อไปก็ตามบัญชาพะยะค่ะห่มผ้าคลุมไหล่ของราชินีอียิปต์นี่ดาพะยะค่ะเออท่านราคัสยืนขึ้นสิเออไปใกล้ๆไฟเออแต่อย่าได้โปรดได้โปรดไว้ชีวิตนี่แน่เอ๊ะเสียงอะไรเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นประตูเปิดไม่ได้ประตูแปลกจริงอะไรกันทำไมเปิดไม่ได้อะไรกันนี่แค่นี้ราชินีอียิปต์ก็กลับประเทศไม่ได้ท่านทำอย่างนี้ทำไมไหนว่าอียิปต์กับบาบิโลเนียจะสามัคคีกันไงล่ะแล้วทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมท่านราคัสท่านคิดอะไรเอาลูกกรงร้องปิดหมดทั้งด้านนอกด้านในอยู่ได้แต่ในห้องนั่นแหละไปไหนไม่ได้คนใจร้ายทั้งกับเราอย่างนี้ทำไมราคัสเราทำอะไรให้ออกมาโน่นแล้วออกมาคนเดียวธิดาแห่งนายยังอยู่ในหอคอยนั่นหรือธิดาแห่งนายไม่ได้ออกมานี่อะไรกันมีงานเลี้ยงราคัสยังไม่มาท่านราคัสองค์หญิงไอซีสสัญญาเรียบร้อยแล้วผ้าคลุมไหล่ของแครอลแล้วนั่นศพของหล่อนยังไงล่ะถูกฆ่าในหอคอยนั่นแหละชนเอาโคมไฟเข้าก็เลยถูกเผาโอ้แครอลตายแล้วแครอลที่เราชิงชังตายแล้วตายแล้วโอ้เมมฟิสน้องของพี่น้องชายสุดที่รักจะทำเช่นไรมันปิดประตูขังเราไว้ในนี้เพื่ออะไรกันท่อที่นี้จะทำยังไงดีทำใจดีๆไว้ก็ไหนว่าวันนี้เป็นวันมงคลของไอซิสกับราคัสจะรวม2 ชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เข้มแข็งประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนไปแค่เราติดอยู่ในกับดักท่ามกลางแผนร้ายที่รุมล้อมนี่เราถูกขังอยู่ในหอคอยบาเบลซะแล้วความมืดมิดแผ่เข้าปกคลุมบาบิลอนในยุคโบราณโอแม่น้ำนายที่แสนไกลของอียิปต์ของเราอยู่คู่สายธารไปชั่วกาล
ประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ของบาบิโลนกำลังดำเนินต่อไปอุนัสลูคานี่คงจะเป็นห้องใต้ดินนี่เราถูกขังอยู่ในห้องใต้ดินหรือนี่ไม่ต้องเป็นห่วงผมจะคอยดูแลคุณแคโรลเองครับคุณเป็นธิดาแห่งนายทำไมนะทำไมฉันถึงอยากมางานแต่งงานของราคัสกับไอซิสสำเร็จตามแผนทุกอย่างในที่สุดเราก็ได้ไอซิสมาอยู่ในกำมือเป็นราชินีของเราเจ้าหญิงไอซิสไม่คิดเลยว่าจะเกิดเรื่องเช่นนี้ในวันมงคลราคัสจะจัดการกับเราต่อไปยังไงนะ เสียงเมื่อกี้เขาต้องฆ่าผู้หญิงแน่ๆไม่สามารถติดต่อกับภายนอกได้เลยลูกค้าราคัสต้องฆ่าฉันแน่ๆหม่อมฉันจะปกป้องธิดาแห่งนายเองครับเจ้าชายราคัสคิดอะไรของเขาอยู่นะนี่มันอะไรกันโชคชะตาเหมือนดังคลื่นลูกใหญ่ที่โถมฟ้ามาท่านราคัสเมมฟิสธิดาแห่งนายเมมฟิสเธอจะรู้หรือเปล่าว่าฉันถูกกักขังอยู่ที่นี่เมมฟิสฉันจะทำยังไงดีราคัสขังฉันไว้ทำไมคุณแคโรลสถานการณ์ตอนนี้ไม่น่าไว้วางใจเลยเรามาหาทางออกกันดีกว่าคุณแคโรลลูกค้ามาช่วยกันหาหน่อยฉันว่าต้องมีทางออกแน่ๆจะไปเดี๋ยวนี้แหละจะทำยังไงดีฉันเป็นราชินีแห่งอียิปต์ฉันจะต้องเข้มแข็งแม้แต่ฉันก็ยังหาทางออกไม่ได้เราจะบอกข่าวให้พวกทหารข้างนอกรู้ได้ยังไงนี่เป็นหีบเสื้อผ้าของฉันของทุกอย่างของคุณแคโรลอยู่ที่นี่ราคัสคงจะไม่ฆ่าฉันตอนนี้หรอกผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเขาจะขังธิดาแห่งนายไว้ทำไมหรือว่าท่านราคัสให้ไอซีสเชิญธิดาแห่งนายให้มาติดกับที่นี่จะทำให้เกิดการปั่นป่วนแล้วอียิปต์ของเราก็จะอยู่เฉยไม่ได้อะไรนะจะเป็นไปได้หรือหวังว่าธิดาแห่งนายคงจะอวยพรในงานแต่งงานที่บาบิโลเนียด้วยนะใช่แล้วราคัสต้องการยื่นมือเข้ามาแทรกแซงอียิปต์ถึงให้ไอซีสชวนเรามาที่บาบิโลเนียด้วยตัวเองฮะราคัสนี่มันเจ้าเล่ห์สร้างสถานการณ์ต่างๆขึ้นมาหลอกลวงพวกเราเพื่อหวังที่จะได้ครอบครองอียิปต์ตายแล้วนี่ราคัสเป็นคนที่วางแผนทั้งหมดเลยหรือนี่แต่เขาก็แต่งงานกับไอซิสแล้วนี่ไอซิสเป็นเจ้าสาวของราคัสโดยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเมมฟิสฉันจะทำยังไงดีแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาทางบอกให้ไอซิสรู้เรื่องทั้งหมดเราต้องหาทางออกให้เร็วที่สุดเรื่องร้ายแรงอย่างนี้ทั้งเมมฟิสและประชาชนยังไม่รู้เรื่องเราต้องแจ้งข่าวโดยเร็วเราจะชักช้าเสียเวลาไม่ได้กลัวราคัสด้วยหรือในอนาคตจะมีทหารจำนวน1,000,000 คนมาช่วยธิดาแห่งนายใช่ไหมล่ะถ้าเราทำลายกำแพงนี่พวกทหารยามต้องเห็นแน่ห้องนี้ถูกปิดตายแต่ไฟยังลุกอยู่แสดงว่าต้องมีที่ที่อากาศถ่ายเทได้อากาศถ่ายเทออกซิเจนต้องถูกใช้ไปเรื่อยๆแสดงว่าที่นี่ต้องมีทางออกเล็กๆแน่คุณแคโรลคนในยุคฉันเขารู้กันหมดแหละต้องหาน้ำทำอย่างนี้จะทำให้เรารู้ทิศทางของลมอากาศไหลเข้ามาทางขวาที่ด้านของนายไปค้นดูที่ด้านในสุดของห้องพี่ค่ะตรงนี้เหรอครับคุณแคโรลถ้าเราพบที่ระบายอากาศเราก็อาจจะมีทางหนีออกไปได้โอ้โหที่ด้านของนายคงมีแต่ท่านเท่านั้นที่จะรักษาเจ้าชายอิสมินได้นี่เจ้าชายเป็นยังไงบ้างสงได้นอนพักตอนนี้ไข้เริ่มลดลงแล้วแม่นอมูรามาช่วยดูแลเลยทำให้ทรงดีขึ้นกว่าเก่าเยอะทีเดียวเจ้าชายพักผ่อนเถอะเพคะอย่าทรงคิดอะไรมากเลยขอให้พระองค์หายเจ็บเร็วๆด้วยเถอะเจ้าชายเท่านั้นที่จะเป็นคนสำคัญที่สุดในการเชิดชูอียิปต์ชายคนนั้นเป็นใครกันนะมหัศจรรย์ใจจริงๆแคโรลผู้ชายที่เห็นอย่างฉับพลันในกองไฟท่ามกลางความมืดกำลังตกใจอยู่ๆก็มีแผลมันเกิดขึ้นได้ยังไงโอ้ธิดาแห่งนายต้องรู้สาเหตุแน่ๆเราอยากถามเธอด้วยตัวเองมูรามูราเจ้าชายเป็นยังไงบ้างฝ่าบาท
เป็นยังไงบ้างลูกพ่อยังเจ็บแผลอีกหรือเปล่าก็เป็นบางครั้งเสด็จพ่ออย่ากังวลพระทัยไปเลยพี่ยะค่ะลูกเป็นรัชทายาทที่พ่อภาคภูมิใจมากขอให้หายเร็วๆนะลูกพ่อต้องแก้แค้นให้ลูกแน่ๆวางใจได้อิสมินเอ๊ะธิดาแห่งนายต้องได้รับความเจ็บปวดเหมือนกับที่ลูกเป็นอยู่พ่อส่งคนไปลอบฆ่าตอนที่จะกลับจากบาบิโลเนียแล้วเออตอนนี้ก็คงจะกำลังวางแผนกันอยู่เราคงได้รับข่าวดีเร็วๆนี้เอออะไรนะเสด็จพ่อส่งคนไปฆ่าธิดาแห่งนายโอ้อย่าขยับนะเพคะเจ้าชายนอนลงเถอะเพคะอย่าตื่นเต้นลูกต้องสำเร็จแน่ๆเชื่อมือพ่อเถอะนะเสด็จพ่ออิสมินใจเย็นๆอยู่ตัวหน้ามิร่าโอ้ราชินีรอให้ลูกหายดีซะก่อนก็ไม่ได้โธ่ทำไมเสด็จพ่อถึงทรงทำอย่างนั้นเสด็จพ่อไม่เชื่อลูกเลยทรงทำอย่างนั้นทำไมกรุณาหยุดเถอะพี่ยะค่ะเสด็จพ่อพูดอะไรอย่างนั้นแกเกือบตายก็เพราะที่ได้แห่งนายพ่อจะต้องเอาชีวิตของเธอมาทดแทนถึงจะสาสมแต่ลูกไม่ต้องการโอ้อิสมินคุณแคโรลเราหากันจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอเลยโอ้นั่นไงเออหาเจอจนได้ตอนนี้ก็เริ่มจะมืดแล้วล่ะเราจะได้ลงมือกันโล่งอกเออมันจะเริ่มมืดจริงหรืออุตส่าห์หาจนพบแต่ว่านี่มันสูงแล้วก็เล็กเกินไปถ้าเป็นกลางวันพวกทาสที่ทำงานก็ยุ่ยเยอะเต็มไปหมดเราก็แอบไปเงียบๆตอนนี้พวกทหารคงจะมีน้อยหลังจากนั้นก็เปิดประตูทางออกขั้นสุดท้ายเราก็ทำเสียงดังๆให้วุ่นวายเพื่อหลอกล่อพวกยามถึงตอนนี้แหละตัวใครตัวมันวิ่งออกประตูกันเลยมันเสี่ยงมากแต่เราก็ไม่มีทางเลือกอีกแล้วอืมถ้าอย่างนั้นก็ลงมือเลยลูกค้าเราจะช่วยให้คุณแคร์เราหนีออกไปได้หรือหน้าที่ของเราคือคุ้มครองที่ดาแห่งนายนะคุณแคร์เราเอาผ้านี้คลุมเอาไว้เราต้องเตรียมพร้อมนี่อุนัสลูกค้าถ้าสามารถหนีออกไปได้ช่วยบอกข่าวแกไอซิสและเมมฟิสด้วยนะหืมอะไรน่ะข้างในมีเสียงเอะอะไปดูที่หน้าต่างสิฮะมองไม่เห็นเลยไปดูสิโอ้ประตูจะเปิดแล้วโอ้ตามผมมาคุณแครอลเอออุนัสหนีไปเร็วสิไปเร็วมันตามมาแล้วทางขวาดูเหมือนจะมีทางออกวิ่งเร็วที่ได้นายลูกค้าเป็นอะไรหรือเปล่าวิ่งเร็วหนีพ้นหรือเปล่ามันมากันแล้วทางนี้ก็มีหึโอ้ยวิ่งสิคุณแคร์ลมีว่ายังไงคุณต้องหนีไปให้ได้วิ่งวิ่งหึมีบันไดทางไหนจะเป็นทางออกลูกค้าไปทางขวาไปสิลูกค้าฉันจะวิ่งรอบพวกทหารเองแกพาคุณแคร์ลไปที่กองทหารของอียิปต์นะได้อุนัสอุนัสคุณแคร์ลขอให้ปลอดภัยโอ้อุนัสอย่าเป็นอะไรนะไปเถอะที่ได้อย่างนายอุนัสอย่าเป็นอะไรนะอุนัสไปเถอะจะได้ไปหาทหารอียิปต์โอ้ยวายอุนัสจะเป็นอะไรหรือเปล่านะขอให้ออกไปอย่างปลอดภัยเถอะถึงทางออกแล้วต้องระวังหน่อยเออพอออกข้างนอกแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดไปไม่ได้นั่นนายพลโอมริจะหนีไปไหนหรือพี่อะค่ะโอ้ยลูกค้านี่เราจะฝ่าออกไปได้ยังไงกันน่าเจ็บใจจริงๆที่ดาแห่งนายกระหม่อมได้รับบัญชาจากกษัตริย์ราคัตให้มารอรับเสด็จอยู่ที่นี่เออโอมริโอ้ท่านราคัตเสด็จมาถึงแล้วโอ้ราคัตลูกค้าราคัตมาแล้วแย่แล้วที่ดาแห่งนายโอ้ไม่มีทางที่จะออกจากหอคอยแม้แต่ก้าวเดียวกลับไปที่ห้องซะเถอะเจ้าหญิงผมทองฮ่าๆท่านราคัตก็แต่งงานกับไอซิสแล้วเท่ากับเกี่ยวดองกับอียิปต์แล้วแต่ท่านมาจับเราไว้ทำไมฉันเป็นราชินีแห่งอียิปต์ส่วนท่านในฐานะที่เป็นกษัตริย์แห่งบาบิโลเนียลองตอบมาหน่อยสิจะคิดยังไงก็ได้เราเคยคิดจะฆ่าท่านแต่เราก็ยังสนใจในอำนาจวิเศษของท่านอยู่อำนาจวิเศษต่อไปก็คงจะต้องให้อยู่ในห้องใต้ดินที่ไม่มีใครหาได้พบเลยดีไหมราคัตฉันอยากให้เธอทำนายอนาคตของฉันเอ้ยฉันทำได้ที่ไหนกันเล่าอย่าเล่นตัวไปหน่อยเลยนะพูดสิว่ามันเป็นยังไง
อีกไม่นานต้องเป็นไม้แน่ๆครั้งแรกที่พบเธอบนฝั่งแม่น้ำยูดาตาสีฟ้าของเธอก็เป็นประกายแบบนี้ผู้หญิงคนนี้ขายให้ฉันเถอะโอ้ฉันยังจำเหตุการณ์ที่แม่น้ำยูดาได้ดีเขาเป็นผู้ชายที่น่ากลัวเลยทีเดียวทั้งยังเป็นคนที่ไม่มีความละอายเลยโอมูริพร้อมหรือยังพี่ยาค่ะท่านราคัตแล้วไอซิสเช้านี้ไอซิสจะได้ฟังข่าวดีแน่ๆทำหน้าดีๆยิ้มสวยๆหน่อยสิท่านราคัตนี่ที่ดาแห่งนายช่วยเขียนจดหมายถึงฟาโรห์แห่งอียิปต์ให้ทีฮะถึงเมมฟิสน่ะเหรอบอกว่ายังติดใจบาบิโลนอยู่เลยขออยู่ที่นี่ต่ออีกสักพักจดหมายพันนั้นฉันจะไม่ยอมเขียนเด็ดขาดฉันจะไม่ยอมเขียนอะไรทั้งนั้นท่านราคัตถ้าฉันไม่กลับไปเมมฟิสก็จะต้องสงสัยประชาชนชาวอียิปต์ก็อาจจะคิดว่าฉันมีส่วนรู้เห็นกับท่านก็ได้ฉันจะเขียนจดหมายแบบนั้นได้ยังไงล่ะฮะเดี๋ยวก็รู้โอมูริไปเอามาพี่ยาค่ะโอ้อุนัทอุนัทอุนัทเดี๋ยวก่อนโอ้คุณแคโรลยังหนีไปไม่ได้อีกเหรอที่ดาแห่งนายเขียนจดหมายถึงเมมฟิสซะเถอะไม่อย่างนั้นเจ้านี่ต้องตายแน่ฮะท่านราคัตเดี๋ยวก่อนจะเขียนแล้วหรือคุณแคโรลอย่าไปฟังคนขี้ขลาดอย่างเจ้าราคัตคุณแคโรลมันคิดไม่ซื่อแน่ๆระวังตัวนะผมขอตายดีกว่าท่านราคัตฆ่าฉันซะเถอะฮะไม่ต้องมาท้าฉันจะฟันแกให้ขาดเป็นสองท่อนเลยอย่าหยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดก่อนฉันจะเขียนแล้วท่านราคัตคุณแคโรลโอ้เมมฟิสว่ายังไงที่ดาแห่งนายจะเขียนจดหมายถึงฟาโรห์เมมฟิสหรือเปล่าไม่อย่างนั้นมันต้องถูกสับหยุดนะฉันจะเขียนแล้วท่านต้องมีค่าเขานะอย่าทำอย่างนั้นคุณแคโรลอย่าไปเชื่อคำพูดของราคัตไม่ต้องห่วงชีวิตของผมหรอกอุนัทข้าฉันจะเถอะราคัตฉันยอมตายดีกว่าจะแลกชีวิตกับจดหมายอุนัทฉันยอมให้เธอตายไม่ได้จะตายไม่ได้เธอได้รับคำสั่งจากเมมฟิสให้คุ้มครองฉันมาบาบิโลนแต่ตอนนี้เธอกำลังจะหนีหน้าที่ไม่อยู่ดูแลฉันแต่ถ้าผมอยู่ไปก็จะทำให้คุณต้องเป็นกังวลไม่ได้เธอจะตายไม่ได้นี่เป็นคำสั่งคุณแคโรลฉันไม่สามารถให้ความคุ้มครองคุณแคโรลได้แต่คุณแคโรลซะอีกที่ช่วยชีวิตฉันไว้เอาละราคัตฉันจะเขียนจดหมายแล้วจะให้เขียนว่ายังไงแหมกว่าจะตัดสินใจได้โอ้ที่ดาแห่งน้อยคุณแคโรลเอาละถึงฟาโรห์แห่งอียิปต์เมืองบาบิโลนสวยมากจริงๆฉันติดใจมากเลยท่านราคัตใจดีมากพาฉันไปเที่ยวด้วยตัวเองเอ๊ะต้อนรับอย่างอบอุ่นอียิปต์กับบาบิโลเนียก็เป็นพันธมิตรกันแล้วสำหรับฉันแล้วอยากอยู่ที่บาบิโลเนียให้นานที่สุดราคัตถ้าเมมฟิสได้อ่านจดหมายแล้วก็คงโกรธจนแทบเป็นบ้าเมมฟิสอยากให้ไอซิสมีความสุขจะเป็นไปได้ไหมที่ไอซิสแต่งงานกับราคัตแบบมีเบื้องหลังไอซิสคิดหักหลังพวกเราได้หรือถ้าเมมฟิสโกรธมากๆเขาอาจจะมาที่บาบิโลเนียก็ได้ราคัตคงจะเตรียมรับมือเต็มที่ท่านราคัตสำเร็จแล้วไอซิสเมมฟิสจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่บาบิโลเนียแน่ๆใครจะยอมทิ้งเจ้าสาวที่เพิ่งจะแต่งงานกันใหม่ๆได้อีกไม่นานอียิปต์ก็จะถูกถอดเขี้ยวเล็บอยู่ในอุ้งมือเราฮะไอซิสถูกราคัตหลอกใช้หรือเราจะบอกให้เมมฟิสรู้ตัวได้ยังไงถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้อียิปต์ต้องแย่นะทหารอียิปต์ที่มากับเราก็ยังไม่มีใครรู้เรื่องเลยนี่คิดจะทำยังไงต่อไปที่ได้อย่างนายเจ้าชายอิสมินคงจะปลอดภัยแล้วเจ้าชายที่ได้แห่งนายกำลังตกอยู่ในอันตรายถ้าเจ้าชายอยู่ในภาวะเช่นนี้พระองค์จะทรงทำอย่างไรเจ้าชายเมมฟิสว่ายังไงล่ะที่ได้แห่งนายเขียนเสร็จแล้วก็ส่งจดหมายมาอ๋อคุณแคโรลอย่าส่งให้เขานะเยี่ยมจริงๆช่างมีเมตตาต่อคนในคุ้มครองอะไรอย่างนี้ทั้งๆที่ไม่น่าจะทำเลยท่านราคัตคิดว่าจะมีทางหนีอีกหรืออยู่ในนี้อาจจะเหงาสักหน่อยนะ โ
ราคัสโอมุริเจ้าหญิงที่รู้อนาคตร่วมมือกับเราด้วยฟาบาทโปรดรักษาพระวรกายด้วยเพื่อข้าวางยามไว้ให้ดีอย่าให้ทหารอียิปต์เข้ามาได้แม้แต่คนเดียวให้พวกทาสเร่งมือสร้างหอคอยให้เสร็จโดยเร็วค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับตอนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามต่อตอนหน้าค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ